เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนนะคะวันนี้เราจะขาดจังหวะสนุกๆไปไม่ได้นะคะถ้าไม่มีมือกลองในตำนานขอเสียงตบมือให้พี่บอลหน่อยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาปิดท้ายกันด้วยซิงเกิลพิเศษนะคะของเราก็เป็นเพลงที่เราโคเวอร์จาก Ten to Twelve นะคะชื่อเพลงชิดนะคะเรามาฟังขอเสียงดังๆให้กับพลาสติกสักครั้งหนึ่งครับ
วัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรบกวนเชิญพี่บอลด้านหน้านิดหนึ่งนะฮะมาเป็นกิตติมศักดิ์เป็นเกียรติกับเวทีแบ็คครั้งที่สองของเราหน่อยนะครับหลายคนอาจไม่ทราบนะครับสองคนนี้นี่เป็นพี่น้องแท้ๆกันด้วยแนะนำตัวแบบให้ผู้มีเกียรตินิดหนึ่งชื่อเพลงค่ะเพลงแค่นี้เองชื่อเพลงเธอไม่คิดจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ให้คนรู้จักอีกสักนิดนึงได้ไหมเพลงต้องตาค่ะครับขอบคุณมากเลยครับอาจจะมาด้านนี้นิดหนึ่งนะฮะส่วนด้านนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อป้องครับป้องปกป้องกับเพลงเป็นพี่น้องกันแล้วอยู่มีที่มาที่ไปมาทำดนตรีด้วยกันในนามพลาสติกพลาสติกได้ไงครับก็พอดีตอนนั้นเจอเวทีประกวดเวทีนึงครับซึ่งแต่ก่อนอ่ะไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเลยนะคะแบบแยกกันเล่นแบบเพลงเล่นแบบคนเดียวคลาสสิกร้องเพลงคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ป้องก็มาวงล็อกกับเพื่อนคือไม่เคยมาเล่นด้วยกันเลยพี่ป้องเขาขาดล็อกอะค่ะเพลงก็ไม่ค่อยชอบเพลงก็แบบหมายถึงไม่ชอบล็อกหรือไม่ชอบพี่ป้องไม่ชอบล็อกค่ะคนละแนวกันว่างั้นใช่แล้วเหมือนมาพอมาช่วงนึงเหมือนพี่ป้องเขาเริ่มฟังดนตรีเบาลงครับเริ่มแบบใช่แล้วเพลงก็เริ่มแบบอยากแบบไปเล่นกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วเจอเวทีประกวดพอดีก็ลองทำด้วยกันแล้วพอทำด้วยกันเป็นไงบ้างถามป้องบ้างก็เบื้องเนี้ยเป็นส่วนผสมที่แปลกก็คือแบบไม่เคยทำกันมาก่อนแล้วแบบมาทำด้วยกันแบบแล้วก็อย่างน้อยเราก็คุยกันรู้เรื่องแล้วแบบทำเร็วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเวลาเพื่อนกันหรือว่าคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีคอมเมนต์กันเวลาความเห็นไม่ตรงกันเป็นพี่น้องกันตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียไหมก็ทั้งดีทั้งเสียยังไงบ้างแต่ก็ดีอ่ะแบบเหมือนคุยกันรู้เรื่องใช้ภาษาเดียวกันรู้เรื่องค่ะครับงั้นต้องถามท่านเจ้าของค่ายนะฮะ Believe Record นะครับสัมภาษณ์พี่บอล นิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตนะครับพี่บอลไปไงมาไงไปเจอวงนี้ได้ฮะเด็ก2คนนี้ก็เป็นวงแรกและวงเดียวที่ได้มาจากการประกวดนะครับปกติก็จะเป็นน้องๆที่ทำเพลงกันอยู่ว่าเราก็มักจะไปเจอเองแต่ว่า2คนนี้แปลกตรงที่เหมือนแบบอยากหาเวทีเล่นแล้วบังเอิญงานนั้นเราก็เป็นทางค่ายก็เป็นพาร์ทเนอร์กับงานประกวดครั้งนั้นพอดีแล้วก็สองคนนี้ก็ชนะเลิศมาแล้วก็ลองคุยกันดูก็มีเพลงมีงานอยู่แล้วก็อย่างที่เขาบอกไอ้ความเป็นพี่น้องไอ้ความไม่เหมือนกันอะไรบางอย่างก็มีเสน่ห์ในแบบของเขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวก็เลยได้ทำงานร่วมกันกับ Belief แล้วก็ได้มีซิงเกิลอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันบ้างแล้วแล้วก็ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ตั้งใจว่าปีนี้น่าจะมีควรจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองได้แล้วปีนี้จะมีอัลบั้มเต็มเป็นของตัวเองประมาณช่วงไหนฮะถามน้องหรือถามพี่บอลดีต้องแล้วแต่เขาแล้วงั้นกลับมาถามน้องเพลงอีกหนึ่งรอบประมาณช่วงไหนดีครับที่เราจะได้ฟังผลงานเต็มรูปแบบจากพลาสติกก็คือตอนเนี้ยไม่ได้แบบไม่อยากทำนะคะแต่ว่ารอพี่ป้องจบเรียนจบก่อนก็ใกล้จบแล้วความกดดันก็มาอยู่ทางฝั่งคุณป้องทันทีคุณป้องครับปีนี้จะเรียนจบเมื่อไหร่แล้วจะได้ฟังอัลบั้มเต็มกันประมาณช่วงไหนดีฮะก็ประมาณน่าจะกลางปีครับน่าจะได้กลางค่อนไปท้ายตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วครับนี่แอบหนีมาเล่นโอ้เหรอฮะโอ้ก็แปลว่าเวลาในการฟังก็อาจจะนานออกไปอีกหน่อยนึงนะครับประมาณกลางปีที่ได้ฟังงั้นถามถึงชื่อวงนิดนึงเผื่อหลายคนยังไม่เคยรู้จักเลยทำไมเป็นพลาสติกครับถามใครก็ได้ก็ถามคุณป้องก็ได้เป็นอะไรคือวงเรามันแบบมันสองคนแล้วมันก็แบบทำใหการทำดนตรีมันฟรีมันง่ายมันแบบอยากทำอะไรก็ทำไม่ต้องแบบไปรอคนอื่นตัดสินใจอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบพลาสติกมันก็เป็นของแบบเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพลาสติกเป็นของอะไรก็ได้ทุกอย่างเป็นพลาสติกมันไม่ไกลตัวมันเจอแบบอยู่รอบตัวมันเป็นยังไงก็ได้แล้วที่ใช้สองคำเพราะว่าจะได้ไม่เหมือนพลาสติกธรรมดาเพราะว่าแกตอบให้จบเป็นคนๆได้ไหมไม่ขี้เกียจหันไปหันมาสรุปว่ามันคือยังไงนะสุดท้ายเลยมันคืออะไรก็ได้แล้วเป็น2คนก็เลยเป็น2คำใช่ก็เพื่อรอบตัวเราใช่อยู่เป็น2คำก็เท่ขึ้นด้วยคำเดียวไม่เท่ตรงนี้แหละสำคัญที่สุดใจความใหญ่ที่พูดมาทั้งหมดเลยเซิร์นไม่เจอแค่นี้ก็เซิร์นไม่เจอแล้วอะไรถึงนี่ชาวแมปที่มาดูผลงานวันนี้หน่อยครับอ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้คนเยอะก็ดีใจมากแล้วก็ฝากผลงานนะคะอย่างที่บอกไปก็มีเพลงวันศุกร์ที่เป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะใครยังไม่เคยฟังก็ลองไปหาฟังดูนะคะก็แล้วก็รออัลบั้มเต็มเรานะคะเร็วๆนี้นะคะติดตามกันได้พี่บอลมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมถ้าผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันนี้สำหรับ Believe Record ครับก็ฝากค่าย Believe Record ด้วยแล้วกันครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับครับแล้วก็จะฝากอะไรดีครับ
ก็ปีนี้จะเป็นปีที่ค่ายเราจะกลับไปทำอัลบั้มให้เด็กๆหลังจากปีที่แล้วกับ2ปีที่แล้วก็จะเป็นปีของพี่ใหญ่อย่าง25 hour หรือ Basket Tea แล้วใช่มั้ยครับปีนี้เราจะพยายามจะมีอัลบั้มของสิงโตนำโชคของ Plastic แล้วก็มีน้องใหม่คนชื่อโอปาวีแล้วก็เพลงใหม่ของ Tattoo Travel ด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมดีๆแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเร็วนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินใหญ่ของเราโอ้โหกำลังจะแถลงข่าวเร็วนี้ไงก็ฝากติดตามข่าวคราวของปีนี้และขอไปด้วยแล้วกันครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งให้กับ Plastic นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บอลด้วยนะฮะขอบคุณเพลงขอบคุณป้องนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะนี่